สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับเจ้าปานเจริญการช่างอยู่นะครับผม2024กับข้าวหน้าปังกาฬสินธุ์นะครับแปลงนี้ยาวหน่อยฮะสบายเลยแปลงนี้ข้ามมาได้แล้วครับลุยกันยาวๆเลยลูกพี่โอ้สวยนะฮะปานเจริญเนี่ยน่าจะเลดทั้งลำนะครับแต่ว่าเลดเป็นเลดด้านครับดูจากสายตาจากสายตาที่ดูนะครับน่าจะ304อยู่แล้วฮะขายดังขนาดนี้เขาคงไม่ใช้เลดกิ๊กก๊อกหรอกนะเนี่ยค่าตัว2.5 ล้านแผงนี้ยาวหน่อยครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไม่พูดท่ำทำเพลงนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการเกี่ยวของเจ้าปานเจริญการช่างกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับผมThank you.
ไงบ้างครับผมหลังจากที่ได้ชมผาเจริญไปแล้วเนาะโอ้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมว่าแก๋วเลยอ่ะการเลี้ยวการอะไรคล่องตัวมากดูดิฮะผิวมากเลยครับคันใหญ่แต่ผิวโอ้สุดจัดจริงๆครับปานเจริญการช่าง2024แต่ฮะรถใหญ่ใหญ่ป้ายดังๆเนาะเขาบอกว่าสุดจัดแล้วนะในย่านนี้ฮะปานเจริญเนาะเขาบอกว่าติดลมบนแล้วว่างั้นรุ่นนี้ราคานี่ไม่มีตกว่างั้นจัดไปครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมปานเจริญการช่างเกี่ยวข้าวนาปังกาฬสินธุ์เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ